นึ่งในเหตุผลหลกัลกๆนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเทรด forex ไม่สําเร็จเนาะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคอนเซป t นี้นะครับซึ่งก็คือทุกเทคนิคบนโลกนะครับผมใช้คําว่าบนนี้ทุกเทคนิคบนโลกเนาะอาจจะใช้คําว่าประมาณ90%้าแล้วกันอาจจะมีบางเทคนิคที่มันใช้ไม่ได้นะฮะทุกเทคนิคบนโลก90%เนี่ยใช้ได้จริงๆนะครับฟิบโบนัชชีใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ EMA ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ ISI ใช้ได้ไหมใช้ได้ฮะ แต่ทำไมเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเอาใช้ f ิโบน a ช c ีบวกกับแนวรับเดลต้านบวกกับเทรนไลน์บวกกับ EMA แล้วมันจะเละทุกทีร่ะเพราะอะไรครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าแต่ละอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีอัตราวินเลทที่ไม่เท่ากันครับอย่างฟิโบนัชีวินเลทอาจจะประมาณ50%นะฮะไอตัวนี้ตัวอะไรนะผมเขียนอะไรไปเนี่ย เอ e m a เอเหรอผมเขียนอะไร๋อแนวรับโนต้านะฮะแนวต้านน,ะะนวรับนวบินเลอาจจะักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ัวเทนนอรอาจจะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นะฮะเ e อ็มเอจะประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละเทคนิคนะครับวินเละไม่เท่ากันแต่พอบางคนเอยองั้นอันนี้มันน้อยเอาจับมารวมกันมันจะได้เยอะขึ้นไม่ใช่ครับยิ่งจับมารวมกันมันจะยิ่งเละ,ะฮะวินเละมันจะมั่วซั่วเลย มันจะเละเพราะนั้นนะครับโฟกัสที่อันไดอันหนึ่งแล้วกันใครเล่นฟิโบผมว่าแนะนําฟิโบนะฮะผมเล่นแค่แนวรับแนว,นวต้านมันก็จะมีวิลเลจของมันอยู่ครับเนาะก็ประมาณห้าสิบคนเล่นเทรนไลน์อย่างเดียวมีไหมมีผมเห็นนะฮะแล้วทำกำไรได้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาเล่นเทรนไลน์อย่างเดียวไงคนเล่นอ็มเออย่างเดียวมีไหมมีครับทำกำไรได้ไปทำได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่จับ IS i s ซมาบวกกับสโตคัสติกกลับมาบวกกับ EMA นะครับมันจะเละฮะ เพราะว่าแต่และเทคนิคแต่และอินดิเคเตอร์จะมีวินเลทที่ไม่เท่ากันนะครับในแง่ของคอร์สก็เหมือนกันคอร์สเรียนนะฮะ,ะผมวาดให้ดูมันจะมีคำศัพท์ที่เรียกคนพวกนี้อยู่ก็คือคอสฮอปเปอร์ฮะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนคอร์สไปเลยตรงนี้ผมว่าทุกคนเคยเป็นผมก็เคยเป็นมาก่อนคือจะเป็นทรงนี้ฮะสมมตินะเราเข้ามาวงการใหม่ๆเลย ไปเจออาจารย์คนหนึ่งใน u t u b e นะเก่งมากครับโอ้โหยกำไรอย่างงุ้นอย่างงี้นะครับโชว์แต่กำไรไม่เคยโชว์แพ้อ่ะลงไปเรียนกับเขาเขาชื่อว่าคอร์สคอร์สเอแล้วกันฮะคอร์สเอคอร์สนี้ครับคุณพี่ลงไปเรียนได้โอ้เรียนโอ้สบายมากเขาสอนเข้าใจอย่างงุ้นอย่างงี้ดีหมดนะครับพอไปลองเทรดนะครับอาทิตย์แรกครับคุณพี่เนี่ยอาทิตย์ที่หนึ่งนะหนึ่งวีคครับกำไรนะฮะอาทิตย์ที่หนึ่งกำไรครับอาทิตย์ที่สองครับ กำไรอยู่อาทิตย์ที่สามและสี่เนี่ยเริ่มไม่กำไรแล้วอาทิตย์ที่อาทิตย์หนึ่งกำไรอาทิตย์สองกำไรอาทิตย์ที่สามเนี่ยแพครับอาทิตย์ที่สี่แพครับพอมันเป็นทรงนี้นะฮะไอตอนอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองเนี่ยคุณพี่จะชมว่าเฮ้ยเอาล่ะคอร์สเอเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วนะครับยังไงคอร์สเอก็คือคอร์สสุดท้ายของชีวิตเพราะว่ามันชนะติดต่อกันเลยสองอาทิตย์แต่นะฮะใช้คําว่าแต่เลยนะ แต่พอเป็นอาทิตย์ที่สามที่สี่เนี่ยพอคุณพี่แพ้ปุ๊บเนี่ยแพ้ปุ๊บทั้งอาทิตย์นะฮะแพ้ทั้งอาทิตย์แพ,แพ้พอแพ้ติดต่อกันเมนีสองอาทิตย์คุณพี่จะบอกว่าโอ้โหไอคอร์ส A นี่มันห่วยแตกจังเลยผมใช้คำนี้นะฮะคอร์ส A ทำไมมันห่วยแตกขอไปสําหรับคําไม่สุภาพนะครับทาไมมันห่วยแตกจังเลยชนะได้แค่แป๊บเดียวเองมาแพ้แล้วนะครับแล้วคุณพี่ก็ทําอะไรครับเปลี่ยนคอร์สติด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 ติติดไปหาคอร์สใหม่ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งในติ๊กต็อกนะฮะ เขาเก่งมากเลยอคอสช,ช,ชื่อนี้คอสชื่อคอสเบีเรียนเสร็จโอ้ยน่าจะเป็นไปได้ฝันแล้วน่าจะเป็นจริงแล้วน่าจะเทรด forex ได้ประสบความสําเร็จฮนะอทิที่หนึ่งอันนี้แย่หน่อยฮะอทิที่หนึ่งเสียครับอทิตที่สองได้ไว้อันนี้ใช้ได้อาัิตย์ที่สามครับ, 3, รบเสียสี่เสียฮะห้าเสียนะครับคุณพี่ก็จะบอกว่าโอ้โหคอสบ,บีเอาละโดนละ โดนอาจารย์บีหลอกและ้นะครับเสียอะไรขนาดนี้คุณบี้ก็ทำไรครับลูปเดิมฮะทำอะไรไปเจอใน YouTube อีกอันนี้เจอในเพจ Facebook นะฮะชื่อว่าคอร์ส c แล้วกันคอร์ส C นี่โอ้โหเก่งมากนะฮะอันที์ที่1ครับกำไรอันที์ที่2ครับกำไร3ามกำไร4ี่กำไร, 3, ำไร, 4, ำไรคุณบีบอกอ้าวโอเคสบายแล้วชีวิตนี้นะฮะแต่พอเป็นทย์ที่หครับเสียหเสีย เสียแล้วหยุดเลยฮะคุณพี่บอกโอ้โหอะไรวะเนี้ยเสียติดต่อกันสามอาทิตย์แล้วหยุดเลยคุณพี่เห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างไหมฮะคุณพี่จะหยุดตอนที่มันเสียติดต่อกันแบบเนี้ยแล้วจะบอกว่าคอร์สมันไม่ดีแล้วก็จะเปลี่ยนคอร์สเป็นคอร์สดีไปเรอยตรงเนี้ยมันคือการพายเรือในอ่างนั่นแหละนะครับวนไปไม่รู้จบรู้สิ้นเปลี่ยนคอร์สไปเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่เกิดตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะคนเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ย้อนกลับมาคอร์ส A ครับถามว่าคอร์ส A ผิดอะไรไม่ผิดะนะอทิที่หนึ่งทำไมชนะได้อะเอา้าก็กราฟมันดีฮะชนะอทิที่สองชนะไหมชนะฮะแต่พอสามสี่มาแพ้แล้วคุณพี่อะเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนเทคนิคเลยแทนที่คุณพี่จะเล่นอทิตที่ห้าต่อเพราะอทิที่ห้าเนี่ยครับชนะแน่นอนอทิตที่หกชนะแน่นอนครับอทิตที่เจ็ดชนะครับแปดชนะเก้าอาจจะเสียสิบ อาจจะเสียนะครับเห็นไหมฮะคุณพี่พลาดโอกาสนี้ไปเนี่ยพลาดโอกาสที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปเพราะว่าพอเห็นเสียปุ๊บสองอันแล้วหยุดเลยฮะนะฮะถ้าสมมุติเรานับวินเลตตรงนี้เนาะก็ชนะหกแพ้สี่ใช่ไหมครับก็วินเลทชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นถามว่าทํากาไรได้ไหมทําได้ครับอ่ะมาดูคอร์สบีบ้างนะฮะคอสบีตอนแรกคุณพี่ก็เอ้ยอาทิตย์แรกอะเสียเสียมาเสียต่อกันเลยครับแบบนี้ แล้วคุณพี่เปลี่ยนไปขอสีเลยแต่ว่าคุณพี่กําลังพลาดตรงนี้อยู่ครับอาทิตย์ที่หกชนะเจ็ดชนะครับแปดชนะเก้าชนะสิบชนะครับ,นะรบเทคนิคนี้ก็เหมือนกันครับวินเลทหกสิบเปอร์เซ็นต์ัเห็นไหมแต่คนส่วนใหญ่จะหยุดตรงนี้ครับจะหยุดเมื่อมันเสียแบบนี้ฮรผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกคนนะครับจะหยุดเมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเทคนิคมันใช้ไม่ได้ เมื่อก่อนมันใช้ได้ตอนนี้มันใช้ไม่ได้ฮะเพราะแบบนี้แหลคะคะเห็นไหมคุณพลาดอะไรไปพี่พลาดตรงนี้ไปครับอะจริงไม่จริงลองถามตัวเองดูนะครับอันสุดท้ายคอ์สีแล้วกันเดี๋ยวกินเวลาเยอะนะฮะตรงนีก้กี่ทุ่มแล้วไม่รู้คอ์สี่เหมือนเดิมครับชนะชนะแพ้แพ้แพ,แพ้พอแพ้ตรงนี้แล้วหยุดเลยแต่พี่พลาดอะไรไปครับชนะชนะชนะนะครับคอ์สนี้เนี่ยโอ้โหวินเลจดีมากครับเจ็ดสนะิบเปอร์เซ็นตนะฮะแต่จะมาหยุดตรงนี้ จริงไม่จริงลองถามตัวเองดูครับหยุดเพราะทุนหมดแล้วครับ <laughs> <c oughs> นะฮะนั่นอีกอ,อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าตรงนี้คือเรื่องจริงครที่เกิดกับผมจริงผมไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นไหมแต่น่าจะเป็นทรงนี้แหละครับคือเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อทุกเทคนิคไม่ได้มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคนส่วนใหญ่จะหยุดจะเปลี่ยนเทคนิคเมื่อมันแพ้ตรงนี้ครับเมื่อมันแพ้ต่อเนื่องเนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็โยนโอกาสพวกนี้ทิ้งไปครับ